สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพับพิคอลิเดย์ของออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็เป็นวันควีนส์เบิร์ธเดย์นะคะโบกับโบรี่ก็หยุดอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะคิดว่าจะไปหาอะไรกินกันนะคะแต่ว่าน่าจะไม่เป็นอาหารเอเชียนะคะวันนี้เพราะเขาคงจะเบื่อเดี๋ยวเราจะไปหาเป็นเหมือนกับแบบซี่โครงหมูอบอะไรอย่างนี้นะคะกินกันเป็นอาหารประมาณว่าออสซี่นิดนึงนะคะก็เราจะไปกันที่ห้างนะคะแล้วก็มีร้านนี้ที่โบรี่เขาชอบกินนะคะก็คือชื่อว่า TGIF นะคะ Thank God Friday เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามีอะไรน่ากินบ้างแล้วตอนกลับมานะคะเดี๋ยวโบจะอยากจะมาลองใช้เป็นที่ไม่ใช่ม้วนผมนะคะเป็นที่หนีบผมแต่ว่าพอเราหนีบเนี่ยมันก็จะเป็นหลอนใช่ป่ะเดี๋ยวโบกลับมาจะกินข้าวเที่ยงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลองใช้แล้วเป็นยังไงนะคะชอบหรือเปล่าอันจริงได้มาใหม่นะคะแต่ว่าโบก็ยังไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวลองดูโบเห็นฝรั่งเขาใช้กันเยอะนะทุกคนแบบว่าหนีบแล้วมันจะดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะเหมือนเป็นลอนแบบบีชเกิร์ลอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์แบบลอนธรรมชาติเซ็กซี่สวยๆนะคะเราไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันTGIF แล้วนะคะคนก็เยอะนะคะเพราะว่าเป็น Public Holiday เราต้องรอคิวแล้วก็เพราะว่าเขาจำกัดจำนวนคนเข้าร้านด้วยนะคะเราก็เลยต้องรอคิวกันแป๊บนึงนะคะTGIF ที่นี่นะคะก็อยู่ในอีสแลนด์นะBoost นะคะคือถ้าเห็นในโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า Instagram บ้างหรือว่าแบบFacebook บ้างแล้วทุกคนคือเขาจะแบบฮิตกันมากนะคะแล้วก็เขาทำมาแบบหลายแบรนด์มากเลยนะคะแต่ทำไมโบถึงเลือกซื้อแบรนด์นี้เนี่ยเพราะว่าโบใช้แชมพูกับครีมนวดผมของแบรนด์เขาอยู่แล้วนะคะแล้วตอนที่จะสั่งเนี่ยโบก็แบบคลิกดูอย่างเงี้ยแล้วโบเห็นเฮ้ยเขาก็ทำที่หนีบผมอย่างนี้มาด้วยข้างในอ่ะนี่ค่ะข้างในเขาก็จะมีอะไรล่ะเขาก็จะมากับนี่คือเขาจะเป็นที่หนีบผมอ่ะปะคือไม่ใช่มัวนะคะแต่เป็นที่หนีบพอหนีบปุ๊บเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเป็นหลอนใช่ไหมนะคะซึ่งหลอนขนาดรู้สึกว่าเขาก็จะต่างกันเนาะเขาก็ไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเขียนหรือเปล่าอันนี้เป็นไซส์32นะคะค่ะอันนี้เป็นไซส์32แล้วก็ข้างในกล่องนะคะเขาก็จะมีถุงมือมาให้ด้วยคือทำไมถึงซื้อนะคะเหมือนที่แบบโบเห็นผู้หญิงฝรั่งอะทุกคนแบบสายฝอเขาใช้กันเยอะมากเลยนะคะแล้วเวลาเขาใช้อะคือแบบผ
ผมเขาดูสวยอ่ะมันดูแบบเป็นลอนธรรมชาตินะคะเป็นลอนแต่แบบว่าเป็นแบบเหมือนสวยแบบไม่ได้ตั้งใจแบบลอนแบบบังเอิญสวยบังเอิญแบบดูดีอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมาลองดูเนาะเดี๋ยวผมมาลองทำให้ดูกันค่ะก็เทิร์นออนตรงนี้เนาะโอ้ไม่ใช่ดิอันนี้ออฟแล้วเนาะนี่เทิร์นออนต้องกดค้างหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะทำไมไม่ติดอ่ะปลั๊กมันหลวมค่ะสายก็ยาวหรือเปล่าก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณ2เมตรนะคะ2เมตรน่าจะได้แล้วก็เทิร์นมันออฟอยู่เนาะแล้วก็เทิร์นออนก่อนแล้วก็เทิร์นไปที่โปรคลิกไปที่210องศานะคะ210องศานะคะคือร้อนสุดได้210เนาะตื่นเต้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโบเพิ่งไปกินข้าวมาอิ่มมากเลยอิ่มแล้วก็ง่วงอันนี้ก็จะเกือบจะค่ำแล้วนะเนี่ยกี่โมงละน่าประมาณ5โมงเย็นแล้วอ่ะโบหวีผมก่อนนะคะคือผมโบอ่ะจะบอกว่าคือยาวก็จริงนะคะทุกคนแต่บอกว่าเป็นผมที่แบบคือบางมากอ่ะดูกระจกได้คือยาวก็จริงนะคะแต่แบบบางมากบางๆมากๆอ่ะโบก็จะคือแบ่งเป็นชั้นนะคะทุกคนเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ก็ชั้นล่างใช่ปะก็ข้างบนนะก็เอาที่นี่ผมนี่ไว้ก่อนนะคะนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแต่บ้านนี้ก็ชั้นล่างใช่ไหมว่าผมยาวมากนะแต่แบบคือบางมากคนแล้วก็ถุงมือเนี่ยนะคะถุงมือเมื่อกี้ไปห้างมาเดี๋ยวบอกโมนิดนึงไปห้างมาแล้วก็ไปได้ทรักกี้มา3ตัวค่ะสีนี่ใส่อยู่ด้วยเสื้อก็ใส่เลยเห็นปะจะเป็นแบบทรักกี้ใส่สบายๆอยู่บ้านหน้าหนาวเลยนะคะเราได้มา3ตัวมีมันสีเทาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สีอะไรล่ะสีเนื้อสีนู้ดนะคะแล้วก็สีแบบเบบี้บลูแบบสีฟ้าอ่อนนะคะนี่แล้วก็เราแบบชั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะปกติโบจะใช้สเปรย์ก่อนนะคะคือสเปรย์ตัวนี้โบซื้อมาจาก Hair House นะคะของอะไรล่ะซื้อมา25ดอลนะคะตอนนั้นแต่ขวดเล็กมากนะคะขวดแค่100กรัมเองอะโบอันนี้วันนี้ใช่ไหมไม่ขอฉีดนะคะเพราะว่าทำผมแล้วโบก็จะไม่ได้ไปไหนอ่ะทุกคนเพราะออกมาจากข้างนอกแล้วตอนนี้ก็ทำเล่นๆดูนะคะทำให้เพื่อนๆดูกลัวมากเลยคุณมันจะแบบไหม้หน้าเนี่ยนะคะเอาล่ะแล้วก็มาลองหนีบกันดูก็แบ่งประมาณผมเนี้ยค่ะก็แบ่งครึ่งนึงไม่ได้ครึ่งจะแบบประมาณแบบว่าเศษหนึ่งเลยสามนะคะต้องระวังหน้าด้วยก็หนีไปนี้เพื่อนฝรั่งเขาทำสายฟอเขาทำกันเยอะมากนะคะทรงผมนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าเพราะว่านึกออกปะบางทีอะโบรู้สึกว่าเวลาที่ทำผมรอนะคะทุกคนแบบมันทำให้หน้าแบบดูแก่ดูแบบไม่รู้ดิทำให้เราแบบดูมีอายุขึ้นนะคะมีอายุมันคือมีอยู่แล้วล่ะแต่แบบว่ามันก็เหมือนกับว่าทำให้เรามีอายุขึ้นนิดนึงเดี๋ยวดูกันนะคะร้อนมากเลยเข้าหน้าเมื่อกี้โดนหูแล้วนิดนึงตรงนี้ที่แขนเห็นป่าวทุกคนโบก็ไปโดนตอนที่ทำกับข้าวมาค่ะเอาของเข้าตู้อบใช่ป่ะแล้วก็แขนก็ไปโดนกับตู้อบรอแป๊บนึงนะคะ1 2 3 4 5ก็ได้ละแล้วเราก็เลื่อนมานะคะเวลาเราเลื่อนลงมาเราต้องกะเอานะกะแบบว่าให้เขาดูยากจังให้เขาแบบว่าประมาณแบบให้หยุดตรงลอนนะคะนึกออกปะให้แบบเพราะว่าเราไม่ได้หนีบครั้งเดียวเราก็เสร็จนึกออกปะเราก็ต้องหนีบหลายครั้งเพราะว่าโดยเฉพาะผมโบด้วยนะคะผมโบยาวโบต้องหนีบหลายครั้งเพราะฉะนั้นเวลากะเหมือนลอนต่อไปอะค่ะเราก็ต้องโอ้ดูนะ
ันนี้ไม่เข้าอ่ะนะคะสวยอ่ะนี่เมื่อกี้กินซี่โครงหมูมาแบบเลี่ยนมากเลยทุกคนแบบคือหวานนะคะซอสเทาซอสอะไรเราก็เรียกซอสบาร์บีคิวซอสที่ปอจักแดเนียลบาร์บีคิวซอสคือจะแบบหวานมากกับทุกคนหวานแบบคือกินไม่ได้บอกว่าอิ่มนะคะแต่ว่ากินแล้วก็เลี่ยนอ่ะก็เลื่อนลงมาเฮ้ยเห็นร้านปะไอ้ทำก็ไม่ได้ไปไหนทำก็อยู่บ้านพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปทำงานนะคะวันอังคารกลับไปทำงานปกติเย้ดีใจมากเลยก็ลงไปว่าจะแว้นตรงนี้ไปนิดนึงนะคะคือโบไม่แบบม้วนมาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ม้วนดิคือโบจะไม่หยิบมาถึงตรงนี้อะค่ะจะปล่อยตรงนี้ให้แบบเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเวลาเราปล่อยผมเราจะได้ดูแบบธรรมชาติเนาะแล้วพอเราม้วนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูนะคะว่าเราจะเซ็ตสไตล์ยังไงหวังว่าเขาจะทำให้ผมโบดูหนาขึ้นนะเพราะว่าผมดูบางอะทุกคนแล้วแบบคือเวลาโบทำผมอย่างเงี้ยแล้วผมมันจะแบบรีบอะมันจะไม่พองฟูเหมือนคนที่เขาผมหนาๆเนาะพอเราม้วนมันก็จะแบบเดี๋ยวดูกันนะคะว่านี้ใช้แล้วจะเป็นยังไงรู้สึกว่าโบซื้อมา89ดอลนะคะตอนนั้นรู้ว่าตอนนี้แหละเขาก็ยังอยู่ราคาเท่าเดิมแหละก็ซื้อยังไม่นานเนาะเห็นปะนี่เห็นไหมก็จะเป็นลนแบบว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโบค
ได้รอนแบบเซอร์ก็จะได้รอนแบบเซอร์นะคะแล้วแต่เราจะจัดผมยังไงด้วยนะคะนี่เราก็จะปล่อยไว้นี้นะคะหรือไม่เนี่ยโอเคมากเลยอ่ะทุกคนเขาจะดูแบบโซโซเนาะแบบนี่ค่ะเฮ้ยโอเคอ่ะมันโอเคมากเลยนะคะแล้วรอนที่โบเลือกมันคือเป็นไซส์32รอนเขาก็จะแบบพอดีเห็นปะจะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือไม่เราก็ผูกก็ได้นะคะแบบนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะคะผมแล้วก็มาข้างหน้าเห็นปะมันก็จะแบบดูเก๋ๆไปอีกแบบนึงนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก subscribe โบด้วยนะคะแล้วมาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะมาลองเล่นอะไรกันอีกนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย